วลาเสนอข่าวสาระและเรื่องราวให้เรารู้ทันข่าวมาเวลาเสนอข่าวเวลาเสนอข่าวเรื่องราวทั่วโลกช่วงที่หนึ่งวงเล็บเปิดสนับสนุนโดยมุสลิมเพื่อสันติไวท์ช็อปสหกรณ์อิสลามอามานะพี่เป็นคนแถวไหนครับเนี่ยอยู่ตรงนี้เองอยู่บ้านเสรีได้รับผลกระทบจากการประท้วงผลกระทบโดยตรงไม่มีแต่ว่าโดยอ้อมมีแน่อยู่แล้วเคยโดนแก๊สน้ำตาไหมยังไม่เคยมีการน้ำตายิงเข้ามาเนี่ยเบื้องต้นพี่คิดว่าต้องควรทำยังไงเขาก็ต้องมีขวดน้ำอ่ะนะเตรียมไว้ถ้าต้องไปชุมนุมนะไอ้ของอย่างนี้เราก็ต้องเตรียมตัวอยู่แล้วมีไปบ้างมันก็มีอันตรายในระดับหนึ่งนะครับอยู่ๆเขาก็ใช้เลยก็คือไม่มีการเตือนประชาชนอะไรต่างๆคือถ้าเตือนให้ประชาชนเนี่ยเขารู้ว่าเออมาตรการขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่เป็นยังไงเขาก็จะได้เตรียมตัวที่อยู่ๆคุณยิงมาเลยอ่ะนะซึ่งมันผมว่าไอ้อย่างเงี้ยทำไม่ถูกต้องอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับวันนี้รายการข่าวในวงเล็บนะครับขอเปลี่ยนเป็นรายการนำเสนออุปกรณ์ช่วยป้องกันทุกท่านในการดูแลรักษาความปลอดภัยของทุกท่านนะครับผมครับครับผมกินยากมากเลยครับก็ออกก่อนนะครับวันนี้เรานำเสนออุปกรณ์2ส่วนนะครับคุณผู้ชมที่ใส่ก่อนครับครับผมอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้ชีวิตของคุณมีความสุขขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับช่วงเวลาแห่งความขัดแย้งช่วงเวลาแห่งม็อบช่วงเวลาแห่งการต่อสู้แย่งชิงพื้นที่ทางการเมืองกันนะครับครับเราขอเสนอชิ้นที่1นะครับใส่ๆตรงนี้นะครับเป็นแว่นนะครับนี่เป็นแว่นป้องกันนะครับป้องกันอะไรได้บ้างครับคุณมุจาฮิดป้องกันโดนเคาะเมื่อกี้ครับป้องกันการโดนเคาะนะครับโดนดีตาไม่ใช่อันนี้เป็นป้องกันอะไรได้บ้างอ่ะแก๊สน้ำตาแก๊สน้ำตานะครับแน่นอนแก๊สน้ำตาจะทำปฏิกิริยาต่อตาของเรานะครับดังนั้นเราต้องมีสิ่งมาป้องกันตาของเราด้วยแว่นตาครับเป็นตานี้ก็จะปิดบริเวณใบหน้าและตานะครับไม่ให้เกิดความระคายเคืองที่เป็นผลจากการโดนแก๊สน้ำตานะครับเจ็บชิบเลยครับและอันนี้ครับหน้ากากนะครับถามว่าหายใจได้ไหมได้ครับหายใจได้นะครับเพราะว่ามันสามารถดูดเอาอากาศเข้าไปแต่อากาศที่จะเข้าไปจะเป็นออกซิเจนล้วนๆครับเพราะเราจะไม่มีก๊าซพิษนะครับเป็นอากาศป้องกันก๊าซพิษนะครับป้องกันแก๊สน้ำตาได้ป้องกันแก๊สพิษได้เอาออกไหมป้องกันแก๊สน้ำตาได้นะครับหน้ากากนี้จะทำให้คุณมีอากาศหายใจขนาดแบบนี้นะครับวันนี้เรามาเปิดตัวกันด้วยอุปกรณ์อย่างนี้ก็เพราะว่าเรากำลังจะพูดถึงไออุปกรณ์ชนิดนี้นะครับมันมาพร้อมกับการป้องกันอะไรไหวไหมแก๊สน้ำตาครับผมแก๊สน้ำตาก็คือเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งมันก็คือสารเคมีที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาระคายเคืองต่อตาระคายเคืองตาผิวแทงฟุพองแสบไหมนะครับถามว่าแก๊สน้ำตาอยู่ดีๆเดินไปสะดุดจะเจอแก๊สน้ำตาไหมไม่ครับแก๊สน้ำตามาช่วงไหนครับแก๊สน้ำตามาช่วงที่เกิดความขัดแย้งทางการเมืองแล้วมันมาเองหรือยังไงครับมันมีคนพามาครับครับคนเหล่านั้นเป็นใครครับเป็นคู่ขัดแย้งหรือว่าเป็นคนที่ทางกฎหมายแล้วมีหน้าที่ที่จะต้องมายุติผมเดินไปเซเว่นเนี่ยมีแก๊สน้ำตาไหมอ๋อเซเว่นนะครับไม่มีครับผมแก๊สน้ำตาจะไม่มีนะครับก็คือเจ้าหน้าที่รัฐก็จะถือแก๊สน้ำตามาเป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกันการจลาจลนะครับการจลาจลก็คือนำไปสู่ความเสียหายของบ้านเมืองอะไรต่างๆม็อบหรือการออกมาชุมนุมประท้วงเนี่ยมันก็คือเป็นการแสดงออกทางประชาธิปไตยของประเทศต่างๆนะครับประชาชนผู้มีสิทธิเสรีภาพก็จะออกมาแสดงความเห็นของตัวเองผ่านสิ่งที่เรียกว่าม็อบหรือการชุมนุมความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเมื่อเขาไม่สามารถแสดงออกในระบบได้เขาก็มาแสดงออกในรูปแบบที่ไม่อยู่ในระบบก็คือในพื้นที่สาธารณะต่างๆเขาบอกว่าม็อบที่ออกมาเนี่ยมันจะมีลักษณะบางอย่างที่ขัดกับสิ่งที่มันเป็นปกติอย่างเช่นมันต้องไปอยู่ในถนนที่ธรรมดารถวิ่งก็เอาไปปิดถนนอะไรเงี้ยนะครับทำให้เกิดความไม่ปกติในชีวิตประจำวันสมมติจัดลานให้มีลานเฉพาะให้ก็มาประท้วงกันตรงนี้มันก็ไม่เกิดผลไม่ไปม็อบมันจะต้องส่งผลกระทบเมื่อสิ่งที่ม็อบเรียกร้องและท่าทีของม็อบหรือการชุมนุมนั้นน่ะเกิดความไม่เขาเรียกอะไรผิดปกตินิดหน่อยกับสังคมโดยรวมใช่มันทำให้เมื่อไปขวางทางเดินปกติแล้วเนี่ยพอมันเกิดไม่ปกติขึ้นแล้วเนี่ยคุณต้องฟังเขาแล้วใช่ก็เป็นวิธีการที่ทำแบบเหมือนจิ้มจิ้มจี้จี้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าอย่างที่คุณมุจาฮิดบอกว่าถ้า
มาที่ราชมังคลาเนี่ยซึ่งวันนี้ก็มีราชมังคลาก็มีมากันนะครับเป็นวันแดงเดือดนะฮะครับก็ดำโดยไม่บอกแล้วกันนะครับไม่บอกแล้วกันนะครับก็ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเทปรายการท่านผู้ชมที่ชมอยู่ก็อาจจะคิดสถานการณ์จะไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับครับนั่นก็คือม็อบแล้วก็การป้องกันม็อบแน่นอนพอมีม็อบมีความขัดแย้งแล้วก็มีการชุมนุมที่อยู่บนพื้นที่สาธารณะแล้วก็ก่อให้เกิดความผิดปกติหรือระคายเคืองอะไรบางอย่างในสังคมเมื่อมันถึงจุดหนึ่งที่การใช้ชีวิตปกติของคนมันเริ่มเป็นไปไม่ได้เริ่มเกิดความเสียหายขึ้นเนี่ยผู้มีอำนาจรัฐก็เลยจะเข้ามาป้องกันจัดการเขาก็จะมีหน้าที่ที่จะต้องมาทำให้มันสงบลงด้วยวิธีการเบาไปหาหนักว่ากันอย่างนี้ใช่เช่นทำอะไรบ้างเบาก็คือประกาศขยายเสียงให้ออกจากพื้นที่รวมทั้งถ้าเกิดการต่อสู้มีความรุนแรงมากขึ้นคือสุดท้ายมันก็จะต้องไปสู่อะไรสักอย่างที่ใช้ควบคุมฝูงชนได้ช่วยทำให้เขาหยุดความรุนแรงลงได้ซึ่งฉีดน้ำก็อย่างนึงแล้วก็เนี่ยแหละฮะที่เราจะมาคุยกันวันนี้เราอยากจะเห็นบางประเทศใช้กระบงกระบองอะไรต่างๆคือมันก็ต้องอย่างนั้นแหละคนโกรธเนี่ยคุณจะเข้าไปจีเอลเขาก็ไม่ได้นะได้แล้วครับจีครับแม่ก็เนี่ยแหละครับเราก็เลยพูดถึงมาตรการนึงที่รัฐชอบนำมาใช้นั่นก็คือแก๊สน้ำตาแก๊สน้ำตาหรือผมมาออกแล้วกันเอาไม่ใส่ไว้ออกมาหรอกมันเท่แป๊บเดียวพอครับแก๊สน้ำตามันมายังไงครับจริงๆแล้วมันคืออะไรแก๊สน้ำตาชื่อภาษาอังกฤษของมันเขาก็เรียกเทียร์แก๊สนี่แหละฮะเทียร์แก๊สนะครับแก๊สเทียร์น้ำตาแก๊สน้ำตาก็เรียกเหมือนกันนี่แหละครับเป็นแก๊สที่มาจากส่วนผสม10ตัวอย่างหรือ2อย่างที่ทำเป็นสารเคมีที่ทำประกอบไปด้วยนะครับขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดมีไหมก็เป็นสารเคมีที่ก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อเยื่อบุตานะครับก็คือทำให้ระคายเคืองน้ำตาไหลมองไม่ชัดน้ำมูกไหลจมูกบวมแดงเวลาจะหยุดคนทำไมต้องทำให้น้ำตาไหลคือไม่รู้สิคือมันคงแสบตามันคงเป็นอาการที่แบบพอมองไม่เห็นคุณต้องหยุดเดินอ่ะโอเคมันจะไปไหนต่อได้ก็คือทำให้เกิดภาวะน่าสนใจทำไมไม่ให้แบบรู้สึกคันตัวหมามุ้ยโยนเข้ามาอะไรอย่างนี้หมามุ้ยมันยิงระยะไกลไม่ได้มั้งแก๊สน้ำตาอย่างเราไม่ชอบเป็นผู้ผลิตเราชอบซื้อเราก็เลยไปซื้อของที่มีอยู่แล้วคือแก๊สน้ำตาซึ่งคุ้นหูคำว่าแก๊สน้ำตาตั้งแต่เราเริ่มแบบรู้จักม็อบอะคุณม็อบเกิดขึ้นเมื่อไหร่ในประเทศไทยจริงๆก็นานแล้วแต่ว่าม็อบที่เกิดในยุคที่ทหารไม่สามารถควงปืนออกมาไล่สอยได้เนี่ยก็เลยต้องใช้ก็จะต้องมีอุปกรณ์จำพวกนี้ออกมานะครับแต่จริงๆแล้วประเทศไทยสั่งซื้อแก๊สน้ำตาเข้ามาตั้งแต่ปี2475ก็คือสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองเลยหรอโน่นเลยฮะก็คือถูกใช้ครั้งแรกในช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มีการนำเข้าแล้วทดลองใช้โดยกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่24มิถุนายนทดลองใช้ยังไงครับ2475ก็คือเขาแค่แถลงข่าวแล้วก็สาธิตให้ดูที่สนามเป้าว่าแก๊สน้ำตาใช้อย่างนี้เป็นวันนั้นใครเอามาใช้ละวันนั้นใครไปดูไปเล่าให้ฟังบ้างว่าแสบตาไหมไม่ยิงใส่ฝูงชนยิงใส่ฝูงชนเป็นการสาธิตนะครับไม่ใช่ละมหาไทยเข้ามาสาธิตนะครับครับแสดงว่ามีการนำเข้าแล้วก็มีการตระเตรียมที่จะนำมาใช้เนี่ย อยู่แล้วนะฮะตั้งแต่นู่นเลยก่อนจะมีประชาธิปไตยจริงๆแล้วแก๊สน้ำตาเนี่ยมันอยู่ในหมวดของยุทธภัณฑ์นะครับยุทธภัณฑ์ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการสงครามในการศึกในการสู้รบยุทธภัณฑ์ก็คือมีกฎหมายที่เป็นพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์เนี่ยในปี2530ก็จะมีกฎหมายนี้อยู่นะครับก็อย่างก็คือการใช้แก๊สน้ำตาวาระในการใช้หรือว่าสารเคมีที่จะถูกนำมาผลิตแก๊สน้ำตาก็คงถูกระบุอยู่ในกฎหมายนี้ที่เป็นพระราชบัญญัตินี้นะฮะแล้วเราจะพบว่ามีแก๊สน้ำตาหลายสูตรมากถ้าอ่านนี่ก็คงจะงงแต่ว่าสูตรต่างๆเนี่ยมันคือคิดค้นในช่วงระยะเวลาวาระต่างออกไปเช่นในสมัยสงครามเวียดนามก็มีการคิดสูตรนึงเอามาใช้กับปราบปรามการจราจลในช่วงต่างๆนะครับทีนี้คำถามมีอย่างว่าตรงแก๊สน้ำตาอันตรายไหมแก๊สน้ำตาจริงๆแล้วอันตรายนะครับใช่มันอย่างที่บอกว่าคืออาการเบื้องต้นที่เราเมื่อโดนแก๊สน้ำตาก็จะคือน้ำตาไหลมองไม่ชัดตาแดงน้ำตาไหลมองไม่น้ำมูกไหลปากไหม้ระคายเคืองแน่นหน้าอกรู้สึกอึดอัดนะครับผิวหนังไหม้ขึ้นไส้อาเจียนจนกระทั่งถ้าเราโดนโดยตรงมากนะครับที่ตามันก็ทำไปสู่ตาบอดในที่สุดตาบอดต้อหินอะไรเงี้ยได้ถ้าเกิดว่าคือแก๊สน้ำตาเนี่ยถ้าอยู่กับมันเกิน1ชั่วโมงเนี่ยเราจะสามารถจะบาดเจ็บหนักได้ครับปวดระบบหายใจล้มเหลวก็คือเสียชีวิตได้เลยนะครับนะครับเสียชีวิตมันมีการมีคำแนะนำอยู่นะว่าการรักษาการปฏิบัติตัวเมื่อเจอกับแก๊สน้ำตาเนี่ยต้องทำยังไงบอกก่อนว่าไอ้แก๊สน้ำตาที่ใช้ในการชุมนุมที่ถูกใช้เนี่ยมันไม่ได้มีฤทธิ์ให้ถึงตายหรอกไม่ต้องกลัวขนาดนั้น
เขาบอกว่าอาจจะต้องมีปริมาณมากขนาดมากที่กว่าที่ใช้ในเดี๋ยวไม่รู้เขาใช้สูตรไหนนะแต่สูตรที่ใช้กับการปราบปรามฝูงชนเนี่ยมันก็เป็นแค่ปริมาณนิดหน่อยไอ้สูตรที่แบบยิงโดนแล้วแขนขาขาดนี่ยังผมไม่ใช่อันนั้นมันอยู่ที่เครื่องยิงอ๋อเครื่องยิงโอเคเครื่องที่ยิงออกมามันไปกระแทกทำให้เกิดการฉีกขาดของร่างกายอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้ไอ้ตัวสารเคมีในแก๊สน้ำตาเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เนื้อฉีกขาดนะครับคือเวลาโดนแก๊สน้ำตาเนี่ยจริงๆไอเดียง่ายๆของมันก็คือเอาตัวออกไปให้พ้นจากตรงนั้นแล้วก็ต้องไม่โดนสารมันเนี่ยถ้าเสื้อเปื้อนก็ต้องเอาเสื้อออกถ้าใส่คอนแทคเลนส์เอาออกก็คือทำให้มันออกไปไวที่สุดไปแล้วเดี๋ยวมันจะผ่านไปเองเพราะว่ามันเป็นสารระเหยมันจะระเหยไปเองนะครับแล้วก็คืออย่าใส่อุปกรณ์อย่างเนี้ยนะฮะคือแต่ถ้าเห็นแต่ไกลแล้วว่ามาแล้วเนี่ยก็ใส่อย่าใส่ตอนโดนนะครับตอนโดนไปทำอย่างอื่นแทนนี่ใส่ก่อนโดนใส่ก่อนโดนแล้วก็พอใส่ปั๊บไม่ต้องตะโกนคุยกับใครไม่ได้ยินมันไม่ได้ยินเลยก็บางทีก็อาจจะก้มลงต่ำอันนี้เราดูเหมือนว่าสถานการณ์บ้านเรานี่รุนแรงมากแล้วต้องมาพูดเรื่องนี้เตรียมไว้ครับท่านผู้ชมเตรียมไว้นะครับแต่ว่าเคยเห็นคลิปนะในตุรกีหรือในอาหรับอะไรที่เขาแบบมีวิธีการจัดการกับแก๊สน้ำตาแบบคือแสบอะDi Margozone! Oh! แล้วก็เก็บเอาจ้ะก็กลายเป็นวิธีการเก็บกู้แก๊สน้ำตาเป็นเก็บกู้แก๊สน้ำตาแต่คนนั้นต้องกล้ามากนะครับใจถึงมากก็คือตอนนี้มือไม่มีละต้องรุ่นใหญ่ใจถึงตรงนี้เปื่อยแล้วก็ช่วงแรกเราก็พูดถึงไอ้ตัวผลิตภัณฑ์นี้นะครับแก๊สน้ำตาแต่แก๊สน้ำตามันมีนัยยะอะไรเกี่ยวกับเมืองด้วยแล้วก็เมื่อไรก็ตามที่แก๊สน้ำตามันถูกเอาออกมาหรือว่าการปราบปรามหรือการออกมาป้องกันฝูงชนเนี่ยระงับฝูงชนเนี่ยมันยังไงในประเทศเราแล้วมันถึงมีบทบาททำไมมันถึงคุ้นหูเราเหลือเกินวันนี้นะครับทั้งที่อย่างที่คุณคอลิสบอกมันเป็นยุทธภัณฑ์นะยุทธภัณฑ์นะครับมารู้อีกหลายส่วนเกี่ยวกับแก๊สน้ำตานะครับในช่วงหน้านะครับตอนนี้เราก็ไปเป็นล้างหน้าเวลาเสนอข่าวเรื่องราวทั่วโลก